ที่โครงสร้างกระดูกคอเป็นยังไงที่เล่ามาเมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นภาพจากข้างนอกคราวนี้เรามาดูข้างในนะคะคอเราเนี่ยมันจะเป็นละไม่ใช่แค่คอกระดูกของเรามันจะเป็นป้องๆค่ะมันไม่ต่อกันนะมันจะเป็นชิ้นๆนะอันนี้ชิ้นที่1อันนี้ชิ้นที่2อันนี้ชิ้นที่3นะอันนี้เขาตัดขวางนะคะตัดขวางนะอันนี้คือ1ชิ้นเข้ามากระดูก1ชิ้นเอามาแล้วก็หงายขึ้นนะมองจากมุมบนนะคะอันนี้คือไขสันหลังนะคะนี่เป็นไขสันหลังของเรานี่เป็นกระดูกนะคะอันนี้เป็นภาพด้านข้างก็จะเห็นชัดว่านี่กระดูกเห็นไหมคะอันนี้กระดูก1ชิ้นกระดูกคอมันจะมีหางนะคะมันจะมีหางเราจับดูไหมจับข้างหลังมันจะเป็นปูดๆเห็นไหมคะถ้าใครไม่เจอนี่แปลว่าอาจจะต้องเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักได้ไม่ใช่แซวเล่นพอดีอยู่แอนทายเอจิ้งด้วยนะคะก็จะแซวเรื่องนี้หน่อยนึงนี่นะคะก็คือมันจะมีหางออกมาตรงนี้ค่ะกระดูกคอนะคะแล้วเส้นประสาทจะอยู่ประมาณบริเวณหูค่ะไล่ลงมาคือมันอยู่ข้างในลึกๆนะคะเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาตามเส้นคอกระดูกคอเส้นที่1ลากประสาทเส้นที่1จะออกกระดูกคอเส้นที่2ลากประสาทเส้นที่2จะออกมันจะออกมาตามช่องๆของมันอย่างนี้นะคะเส้นเป็นเส้นลากประสาทนะคะมันจะมีทั้งลากประสาทแล้วมีทั้งเส้นเลือดนะคะตามคอทีนี้กระดูกสันหลังทำยังไงก็คืออันนี้กระดูกมันจะเป็นชิ้นๆอย่างที่บอกใช่ไหมคะอันนี้ชิ้นบนอันนี้ชิ้นล่างเขาขั้นกันอยู่ด้วยหมอนรองกระดูกคุ้นๆไหมคะหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกปิ้นนะอะไรเงี้ยคุณไหมคะหมอนรองกระดูกอักเสบเนี่ยค่ะหมอนรองกระดูกหน้าตามันเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันจะเหมือนเจลลี่ค่ะเป็นอย่างนี้เหมือนซาลาเปาเนาะนะคะแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในนะคะไส้อยู่ข้างในนะเพื่อมันมีหน้าที่รับแรงโดยเฉพาะเลยนะรับแรงโดยเฉพาะทีนี้ถ้าเราอยู่หลังตรงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราก้มปุ๊บไอตัวเจลลี่อ่ะที่อยู่ตรงกลางค่ะมันจะถูกดันมาข้างหลังถ้าเราก้มแบบนี้ค่ะเจลลี่มันจะถูกดันมาข้างหลังมันเป็นลักษณะคล้ายๆวุ้นๆน้ำๆนิดนึงมันถูกดันมาข้างหลังนะคะตอนที่เราก้มนี่นะคะเวลาเราก้มคอเนี่ยมันจะเหมือนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะกว้างขึ้นนะคะหมอนรองกระดูกมันจะถูกดันดุนๆมาข้างหลังนะคะนิดนึงอันนี้คือสภาวะปกติมันยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก้มนิดๆหน่อยๆมันออกมานิดนึงแต่ถ้าเราเงยล่ะเป็นยังไงมันจะถูกดันไปข้างหน้าเห็นไหมคะหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะปูดออกไปข้างหน้ามันจะเหมือนเราเล่นแบบเจลลี่อะไรขนมอะค่ะเด็กๆมัชเมลโล่นะคะเวลาเราบีบท้ายมันก็จะปูดข้างหน้าเวลาเราบีบหน้าก็จะปูดท้ายเนื้อใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหมอนรองกระดูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้อาการปวดคอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะอันนี้เกิดจากกล้ามเนื้อก็ได้นะคะเกิดจากภาวะกระดูกคอเริ่มเสื่อมก็ได้ถ้าใครเริ่มอยู่วัยจะเข้าวัยหมดประจำเดือนจริงๆมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่30แล้วนะแต่มันมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจะเริ่มเข้าสู่วัยประจำเดือนมันจะเริ่มเห็นชัดนะคะก็จะเริ่มมีภาวะนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอายุประมาณ25อุ้ยพี่คะหนูเป็นหมอคะกระดูกคอหนูเสื่อมหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะ25เองนะคะหาสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็ภาวะอันตรายของกระดูกคออย่างเช่นอุบัติเหตุต่างๆนะคะโดยเฉพาะรถยนต์นะคะรถยนต์นะคะจะต้องมีปัญหาแล้วก็อิริยาบถที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เครียดไอ้สองอย่างนี้เป็นเยอะมากในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะคะจะทำให้เกิดอาการปวดคอนะคะทีนี้กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นยังไงก็คือเวลาเรารับโทรศัพท์แล้วก็อย่างนี้ฮัลโหลแล้วมือนี้ก็สวัสดีค่ะอย่างนี้ทั้งวันนะคะสังเกตไหมพอออกแล้วมันจะแบบง้างไม่ค่อยออกอ่ะมันหดกันเป็นเวลานานนะมันหดนานเกินแล้วถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเราจะเริ่มมีปัญหาของการปวดคอนะคะปวดหลังนะคะแล้วก็แบกของหนักๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ถ้ามันเป็นมากๆนี่มันมีอาการปวดร่วมกับชานะถ้าเริ่มชาแปลว่าเริ่มมากในอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ทำให้ปวดขมับค่ะปวดหัวเป็นไมเกรนต้องกินพารากินยาไมเกรนเป็นประจำนี่นะคะนี่ก็ล้าวมาที่กระบอกตานะคะนะคะเนี่ยกล้ามเนื้อเขาอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขาล้าวมานี่เห็นไหมคะแล้วเราก็มานวดตรงนี้หายไหมคะคือกล้ามเนื้อเขาอยู่ตรงนี้แล้วมันนวดตรงนี้ก็มันก็ไม่หายอ่ะมันก็ดีขึ้นนิดนึงมันรู้สึกดีเหมือนมีคนมาจับอ่ะแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาอยู่ที่ตรงเนี้ยค่ะจากหูอ่ะมาที่ตรงไหปลาร้าด้านหน้านะคะเนี่ยกล้ามเนื้อเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะล้าวที่กระบอกตาเวลาไปหานักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะทำการนวดตรงนี้ให้ตึ๊ดหรือทำอันต้าซาวหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ตรวจพบนะคะหรือเป็นกล้ามเนื้อนี้ก็จะเป็นบ่อยค่ะตัวนี้ชื่อแทปปิเซียสอันนี้ให้ได้ยินเล่นๆหน่อยใช่ไหมคือกล้ามเนื้อบานนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นลักษณะคล้ายๆขนมเปียกปูนเห็นไหมคะอันนี้คนนี้หันหลังนะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเล่นกล้ามนี่จะดูดีมากเลยนะกล้ามใหญ่มองจากข้างหลังผู้ชายอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คื
เขาจะเล้ายังไงเขาจะเล้ามาที่ขมับนี่ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะนะคะแล้วก็เล้าลงไหลได้ด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เล้าลงไหลนะคะนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออีกตัวนึงก็คือกล้ามเนื้อคอตัวนี้มันก็จะเล้ามาที่สะบักตัวนี้ได้สังเกตว่ากล้ามเนื้อหนึ่งมัดมันเล้าไปไกลกว่าที่เขาอยู่ได้นะเพราะมันเล้าไปตามเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเขานะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นกล้ามเนื้อนะอันนี้เป็นกระดูกคอนะกระดูกคอเนี่ยถ้าเราเริ่มเรื้อรังอ่ะมันจะถึงกระดูกแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือมีลักษณะเป็นนี่เป็นภาพเอ็กซเรย์นะสองภาพภาพนี้จะเหมือนมีกระดูกงอกนิดนึงแต่มันจะเป็นในผู้สูงอายุคนที่มีอายุประมาณหนึ่งอะค่ะมันถึงมีนะคะถ้ายัง30อย่างเราๆนี่ไม่มี40นะคะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันจะมีกระดูกงอกนิดนึงรู้ได้ไงก็คือเอ็กซเรย์ถึงจะรู้เท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ากระดูกงอกแล้วมันจะทำให้เราปวดนะคะเขาอยู่ของเขาเฉยๆก็ได้นะคะคือต้องตรวจก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมอะว่าเป็นเพราะเธอหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเอ็กซเรย์เห็นเป็นกระดูกงอกไปผ่าทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะผ่าเสร็จยังปวดอยู่เหมือนเดิมเงี้ยเป็นเยอะนะคะมีเยอะทีนี้การกดทับเส้นประสาทส่วนคอล่ะเป็นยังไงก็คือหมอนรองกระดูกเนี่ยพอเราก้มนานๆใช่ไหมแล้วนั่งหมิ่นเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วนั่งหมิ่นเก้าอี้หลังเราค่อมนะคะคอเรายื่นนะคะหมอนรองกระดูกคอมันรับน้ำหนักเยอะอะปกติมันรับแค่ไม่กี่โลมันก็ต้องรับคูณขึ้นไป 2-3 เท่านะคะแล้วเป็นระยะเวลานานๆนะคะเขาก็จะเริ่มหมอนรองกระดูกมันจะถูกดันไปข้างหลังจำได้ไหมคะพอเราก้มนิดนึงเนี่ยพอเราก้มเนี่ยหมอนรองกระดูกจะถูกดันมาข้างหลังใช่ไหมคะพอดันข้างหลังเป็นระยะนานๆนะคะมันจะเริ่มแบบปูดออกมามันเริ่มแตกมันเริ่มปูดวันละนิดวันละหน่อยนี่นะคะแล้วก็มาดันเอาเส้นประสาทข้างหลังเนี่ยค่ะดันปุ๊บขึ้นมาข้างหลังเพราะเส้นประสาทมันอยู่ข้างหลังหมอนรองกระดูกนะคะเนี่ยอันนี้อันนึงก็คือเรื่องของอุบัติเหตุขับรถเร็วมากเฮ้ยแกแซงฉันเหรอแซงมากอะไรเบียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ส่วนใหญ่บางทีจะมีคนมาตัดเรามากกว่าใช่ไหมคะบางทีคนมาตัดแล้วเราเบรกกระทันหันใช่ไหมคะเวลาเบรกกระทันหันเนี่ยคอสะบัดปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะบาดแล้วปวดเคสไปหลายวันอันนี้น่าควรจะเอ็กซเรย์เลยนะคะเพราะว่าเราต้องป้องกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนะหลังจากนั้นเราจะต้องดูยาวเลยนะคะเนี่ยมันโดนสะบัดไปข้างหน้าไม่ทันตั้งตัวหัวโขกไปข้างหลังแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเพราะมีเบาะแต่พอสะบัดมาข้างหน้านี่แหละค่ะตรงนี้จะเริ่มมีปัญหานะคะหรือบางคนก็รุนแรงเกินไปก็มีค่ะอย่างเช่นแบบใครอาจจะมีแบบลูกหลานที่ชอบแบบเต้นเพลงล็อกสะบัดหัวมีนะคะนักร้องบาดเจ็บนะคะเรื่องนี้อย่างโยชิกินะคะนี่รู้จักไหมคะเป็นแบบว่านักดนตรีชาวญี่ปุ่นระดับโลกค่ะก็มีอาการปวดคอเพราะว่าสะบัดคอเยอะเล่นกองไงคะสะบัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ท่าทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะนี่ท่าทางที่ถูกต้องคือท่าทางที่ถูกต้องคือดูแล้วต้องดูสมาร์ทนั่นแหละค่ะคืออกแอนนะคะบ่ายืดตัวตรงหลังตรงคอตรงนะคะไม่ค่อมนะคะคือถ้าค่อมแบบนี้ปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการปวดคอได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าจะเริ่มยื่นไปข้างหน้าอย่างที่บอกเพราะหน้ายื่นไปข้างหน้าปุ๊บน้ำหนักศีรษะจะมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะท่าทางที่ไม่ถูกต้องเกิดจากอะไรได้อีกนะคะนี่นะคะก็คือเรานั่งหมิ่นเห็นไหมคะนั่งหมิ่นไปข้างหน้าในแทนที่เราจะนั่งชิดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดีที่สุดนะคะแต่เวลาเราทำงานจริงเรานั่งหมิ่นไปข้างหน้าเพราะเรากลัวงานไม่เสร็จเรารีบเราพุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่แค่นั่งทำงานนะขับรถด้วยนะคะใครสังเกตว่าขับรถแล้วหัวไม่ติดเบาะเริ่มพื้นอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าให้เอาหัวมาติดเบาะเลยนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหานะคะนี่ค่ะขับรถบางคนก็จะขับท่านี้ขับท่านี้คอไม่มีปัญหาแต่หลังมีปัญหาเนี่ยค่ะเพราะหลังมันเป็นสะพานโค้งมันไม่ตรงนะคะพอเป็นสะพานโค้งเมื่อไหร่ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยเขาก็จะเริ่มมีการปวดนะคะนี่การนอนนะคะหมอนอะไรดีนะต้องหมอนราคาสักหมื่นนึงไหมถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวค่ะหมอนจะหมื่นนึงอะไรไม่ได้เกี่ยวคือมันอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการรับโหลดเช่นวัสดุมันดีใช่ไหมคะมันรับโหลดของเรามันก็กระจายแรงลงได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าการกระจายแรงเนี่ยก็คือความหนาของหมอนความหนาของหมอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหลังค่อมถ้าหลังค่อมต้องนอนหมอนสูงนิดนึงเพราะว่าอะไรพอหลังค่อมปุ๊บศีรษะมันจะโด่งขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่หลังแบนอย่างเงี้ยก็จะต้องนอนหมอนเตี้ยแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราควรจะนอนหมอนอะไรก็คือพอเรานอนลงไปแล้วเนี่ยมันระดับไหล่กับหูเรามันจะตรงกันเห็นไหมคะมันจะไม่ใช่อย่างเนี้ยคือถ้าหมอนสูงปุ๊บเป็นอย่างนี้หูมันจะไม่ตรงกับไหล่ใช่ไหมคะอันนี้แปลว่าหมอนสูงเกินไปหรือถ้าเรานอนแล้วเราเงยหน้ามากไปอย่างเงี้ย
ก็คือหูมันจะไม่ตรงกับไหล่อีกเหมือนกันก็คือหมอนนั้นไม่โอเคนะคะก็คือทดสอบก็คือบางทีเราปวดคอเราเป็นเพราะหมอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เช็คแบบนี้ได้นะว่าเอ๊ะเรานอนด้วยหมอนมันสูงไปหรือเตี้ยไปหรือเปล่านะคะความเครียดทางจิตใจอันนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะแต่ตรงนี้แก้ยากแต่แก้ง่ายๆคือมองบวกค่ะคือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรถเนี่ยค่ะจะพูดบ่อยเพราะว่าแทบจะทุกคนเลยนะถ้าได้เห็นอย่างเพื่อนเนี่ยจากไม่เคยบ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นคนบ่นนะคะก็คือขับรถเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเวลาที่เราบ่นหรือเราว่าคนขับเนี่ยใครได้ยินนะคะเราได้ยินคนแรกนะคะเพราะปากกับหูใกล้กันนะเราได้ยินคนแรกคนที่สองก็คือภรรยาภรรยาเมียสามีอะไรนะคะอยู่ข้างๆเนี่ยคือสรุปแล้วเราไม่ได้ด่าคนนั้นแล้วค่ะคนนี้ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดพยายามคิดบวกค่ะว่าช่างมันให้เขาไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะนะคะที่นี่น่าจะไม่ค่อยใจร้อนค่ะดูจากหน้าตาแล้วอาจจะเป็นคนใจเย็นนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแบบเดี๋ยวนี้นะคะคือการขับรถมันไม่รักษากฎระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นนะคะแล้วก็การทำงานที่เร่งๆกับงานน่ะบางทีเรารีบมากอย่างเงี้ยค่ะคือเราทำงานให้เร็วได้โดยที่เราไม่เครียดก็ได้นะคะสามารถทำได้อย่างนั้นนะคะทีนี้เราอันนี้กรณีที่เราต้องพบแพทย์เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อเอ็กซเรย์นะคะถ้ารุนแรงนะคะแล้วมีอาการชามือชาเท้าบ่อยๆหรือไม่หายสักทีควรจะไปแล้วค่ะแล้วก็อ่อนแรงเดินๆไปนี่ขาสุดเฮ้ยทำไมซุดวันนี้อยู่ๆก็ถอนสายบ๊วยใครก็ไม่รู้อย่างงี้นะคะให้ไปนะคะแล้วก็อันนี้อาการรุนแรงนะคะกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะปัสสาวะเล็ดก็คือเวลาไอเวลาจามันเล็ดออกมาเลยมันกั้นมันเข้าห้องน้ำไม่ทันเนี้ยอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าร่วมกับอาการมีไข้ถ้ามีไข้นี่แปลว่ามีอะไรบางอย่างอักเสบหรือติดเชื้อนะคะก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะทีนี้โครงสร้างของกระดูกไหล่นะคะมันเป็นยังไงเป็นเบ้าค่ะอันนี้จะไม่พูดมากนะคะพูดนิดเดียวคือมันเป็นเหมือนเบ้าอ่ะมันแขนเรามันเป็นอยู่ในเบ้าค่ะแล้วไหล่เรามันเป็นเหมือนเบ้าใช่ไหมคะแล้วหัวไหล่มันจะเข้าไปสวมอย่างนี้นะคะมันเลยเคลื่อนไหวได้เยอะมันเลยหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้สบายๆเลยเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นเบ้าแล้วรอบๆนี้มีกล้ามเนื้อเยอะมากนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มักจะเป็นบ่อยๆก็คือเอ็นตัวนี้เอ็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหัวไหล่เรานี่นะอันนี้เป็นคนนะอันนี้เป็นผิวหนังเห็นไหมคะเนี่ยผิวหนังนะคะอันนี้คออันนี้ไหล่อันนี้ศอกนะคะไอเอ็นเนี่ยมันจะชอบลอดมาตรงนี้ลอดมาตรงนี้คือบ้านเขาเล็กเอ็นตัวนี้มันอยู่ในบ้านที่เล็กมากเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเสี่ยงในการบาดเจ็บมันจะอยู่ที่หัวไหล่นี่แหละทำไมมันจะบาดเจ็บยังไงเช่นเราอาจจะชอบนอนไก่หน้าผากคิดโปรเจกต์อันนี้เราเสร็จหรือยังนอนอย่างเงี้ยนะคะพอเราไก่หน้าผากอย่างนี้บ่อยๆมันจะโดนบีบอย่างนี้หรือเราชอบนอนเอาแขนขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่คนที่ชอบนอนเอาแขนขึ้นคือหายใจไม่ค่อยออกให้มองไปที่พุงค่ะพุงดันหรือเปล่าให้ลดพุงนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็จะนอนเอาแขนขึ้นนะคะเพราะหายใจไม่ค่อยออกก็จะเปิดกระบังลมเพื่อให้หายใจเข้าได้นะก็จะชอบเอาแขนขึ้นก็จะทำให้ปวดไหล่หรือคนที่ชอบช้อปปิ้งคือซื้อนิดเดียวนะไม่ต้องใช้รถเข็นหรอกไปมาหิ้วสองข้างเลยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงรถแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวทำอย่างนี้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเริ่มปวดไหล่นะคะตรงนี้นะคะได้นะคะแล้วถ้ามันเป็นมากเนี่ยนะที่เอ็นตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดอาการไหล่ติดนะคะแล้วก็เจ็บมากคือเคยมีคนไข้มาที่คลินิกนะคะเป็นผู้ชายนะเป็นสถาปนิกนะคะก็อย่างนี้เลยค่ะจับมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่สลิงด้วยนะคะแล้วก็มือจับด้วยแล้วบอกว่าอุ้ยอย่าเพิ่งจับแขนผมนะอย่าเพิ่งจับอย่าจับไม่ให้จับเลยเพราะเจ็บมากเลยนะคะอันนี้รักษา6เดือนนะ6เดือนนะคะจนเดือนที่6เนี่ยมันเหลือประมาณ 10% แล้วก็บอกว่าถ้าออกกำลังกายดีนะคะแล้วกลับมาครั้งหน้าเช็คแล้วมันดีขึ้นเนี่ยจะไม่ต้องมาอีกคนไข้ก็เลยขยันออกกำลังกายใหญ่เลยหายนะคะแต่ว่าตอนที่เจ็บมันเจ็บมากเลยนะใครมาโดนก็ไม่ได้กระแทกก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าอย่าให้เป็นนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะมันจะมีถุงน้ำอยู่ด้วยนะคะนอกจากเป็นเอ็นนะคะแล้วบาดเจ็บบ่อยแล้วก็กล้ามเนื้อตรงสะบักตรงนี้นะคะถ้าใครกดตัวเองอ่ะลองดูนะคะเอามืออย่างนี้เอามือไว้อย่างนี้ค่ะข้างเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายนะมือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วเอามือซ้ายเนี่ยอ้อมไปกดสะบักตรงนี้เอาปลายนิ้วกดลงไปเจ็บไหมคะหรือสบายมือถึงไหมคะมือไม่ถึงถ้ามือไม่ถึงต้องกดของเพื่อนนะคะให้คนหนึ่งทำแบบนี้นะคะให้คนหนึ่งทำอย่างนี้ให้คู่นะคะมากดที่บริเวณสะบักค่ะเอานิ้วโป้งกดค่ะเอานิ้วโป้งกดเจอไหมคะเจ็บไหมคะหรือสบายมันจะมีสองอย่างคือเจ็บกับสบายนะคะ
สบายคือถ้าน้ำหนักถ้าคือมันจะมีจุดที่มันกดเจ็บอยู่จุดนึงนะถ้าโดนมันจะเจ็บจ้ากเลยนะแต่ถ้าไม่โดนมันจะรู้สึกสบายกำลังดีเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อกล้ามที่เป็นกล้ามเนื้อที่ปวดบ่อยเหมือนกันนะคะนะคะเนี่ยพี่วรรณโชคดีค่ะได้คนนวดไปเรียบร้อยแล้วนะกายภาพบำบัดช่วยจัดการกล้ามเนื้อให้ทีนี้จุดกดเจ็บของสะบักล่ะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักนะคะมันก็จะร้าวมานี่เห็นมั้ยคะร้าวมานี่มันจะเป็นปวดร้าวๆมันจะไม่ใช่ชามันจะปวดร้าวลงมาร้าวได้นะคะเนี่ยไอ้ตัวกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันร้าวมานี่ตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยค่ะคือมันคนละที่กันนะบางครั้งเราอาจจะต้องไปให้ตรวจก่อนแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีเวลาทำกายภาพก็ให้นักกายภาพบำบัดอย่างที่นี่มีนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะเป็นชำนาญการระบบกระดูกกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็ให้เขาตรวจให้แล้วเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะบริเวณ2นะคะก็จะเป็นบ่อยเหมือนกันนี่กรณีหิ้วของนะคะกรณีหิ้วของก็ทำให้มีปัญหาได้หรือเรียกเทนนิสเอลโบว์หรือกอล์ฟเอลโบว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรานวดนวดแล้วหายได้เองโอเคแต่ถ้ามันเป็นแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องไปให้ได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองนะคะแต่ถ้าปวดมากก็คือต้องรักษานะคะอันนี้บริเวณศอกค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะร้าวมานี่ร้าวมานี่ได้กล้ามเนื้อมันร้าวได้ค่ะนะคะอันนี้เส้นประสาทตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะอันนี้คือเส้นประสาทเหมือนกันว่ามันกดยังไงนะคะเนี่ยมันคือเวลาเราบิดมืออ่ะเส้นประสาทมันจะโดนบิดไปด้วยแล้วถ้าทำบ่อยๆมันถึงจะมีปัญหานะแต่ถ้าไม่ได้บ่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างนี้นะคะคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนจุดกดอย่างเงี้ยแล้วเราเริ่มมีอาการชาๆก็คือเส้นประสาทมันโดนกดนะคะเส้นประสาทมันรับความรู้สึกใช่ไหมคะเวลามันมีปัญหาปุ๊บมันจะชามันจะยิบนะคะเนี่ยค่ะมันจะโดนตรงนี้นะคะหรือบางคนจะมีที่ข้อมือนะคะแล้วแต่ท่าที่เราถนัดนั่งอันนี้นี่คือมันฟีบไปเลยนะคะเนี่ยคือเส้นประสาทเส้นนี้แหละเวลามันเป็นขึ้นมานิดนึงมันจะยิบ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 ใช่ไหมคะแล้วเอาออกหายนี่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยมันจะชาอยู่ตลอดมันปลายนิ้วมันจะพาอยู่แถวๆปลายนิ้วค่ะนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันจะชาอยู่ตลอดถ้ามันเป็นมากกว่านั้นนะคะมันจะไม่มีแรงด้วยแต่นิ้วนางกับนิ้วก้อยเราไม่ค่อยได้ใช้งานเราอาจจะไม่รู้จนกว่าเราจะบิดขวดบิดอะไรที่ต้องใช้มันเยอะๆแต่ว่าเราจะมองเห็นว่าตรงนิ้วก้อยอ่ะมันจะเริ่มผอมลงนะมันเริ่มแบนนะคะมันอ่อนแรงนั่นเองอันนี้คือเป็นเยอะแล้วค่ะเป็นเยอะมากแล้วนะคะอาจจะบางคนจะต้องผ่าตัดแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะรักษากันก่อนผ่าตัดได้นะคะให้รีบรักษาก่อนผ่าตัดนะคะอันนี้ก็บริเวณข้อมือเห็นไหมคะข้อมือเนี่ยบางคนก็จะวางเมาส์อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยวางบนโต๊ะแบบนี้ค่ะเนี่ยเอามือจับเมาส์แล้วก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้นะคะมันจะโดนกดตรงนี้นะคะตรงนี้เส้นประสาทวิ่งมาเต็มเลยนะคะก็จะโดนกดนะคะหรือบางคนนะคะนั่งสูงกว่าคีย์บอร์ดอ่ะข้อมือก็จะหักลงแบบนี้นะหักลงงี้พอหักลงงี้เป็นเวลานานๆมันก็จะตึงนะคะโอเคอ๋อเพิ่งทราบว่ามีวิดีโอเลยเดินไปเดินมาไม่ต้องเดินนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบ่อยนิ้วล็อกใช่ไหมคะคลิกเมาส์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่เลือดมันไม่เดินก่อนเราก็เริ่มเป็นนิ้วล็อกนะคะคลิกเมาส์บ่อยๆแล้วตรงนี้โดนกดบ่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เริ่มเป็นนิ้วล็อกนะคะซึ่งจริงๆแล้วนิ้วล็อกเนี่ยรักษากายภาพบำบัดนานมากบางทีไม่คุ้มบางทีล็อกนิ้วเดียวอย่างเงี้ยวิ่งเดินทางไกลนะคะก็ไม่คุ้มแต่ถ้าอยู่ที่นี่มีคลินิกกายภาพอยู่แล้วนี่โอเคก็รักษาอันนี้นะคะแต่มันมีวิธีการนึงก็คือให้หมอเนี่ยสะกิดออกเลยอันนี้มันเป็นอันนี้มันจะหายเร็วคือการผ่าตัดอย่างอื่นมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะก็คือมันจะมีผลข้างเคียงเยอะอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะไม่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการสะกิดออกเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะคะในโรคนิ้วล็อกนะคะทีนี้ปวดหลังล่ะปวดหลังก็เกิดสาเหตุเดียวกับปวดคอเลยนะคะไล่มาเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนั่งไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างท่านะคะว่าหมอลองกระดูกของเราเนี่ยมันทำงานเยอะเมื่อไหนเวลาเรานอนนี่มันแค่ทำงานแค่ 25% ชอบนอนไหมคะชอบนอนสบายมากอะไรอย่างนี้นะเพราะมันรับโหลดแค่ 25% เท่านั้นเองไม่เยอะเลยนะคะแต่เวลาเรายืนเนี่ยมันรับ 100% ใช่ไหมคะคือเรามีน้ำหนักเท่าไหร่มันรับ100อะนะคะถ้าเรานั่งล่ะถ้านั่งหลังตรงนะคะ 150% หมอลองกระดูกรับโหลดที่ 190% นะคะเกิน100แล้วนะคะถ้าเรานั่งหลังค่อมล่ะหรือนั่งโค้มตัวไปข้างหน้าเห็นไหมคะ 250% เลยอะ
เห็นไหมคะมันเลยค่อยๆเป็นทุกๆวันไงคะมันเลยเริ่มปุดไปข้างหลังนะคะถ้าเราก้มแบบนี้ล่ะ 200% เหมือนกันอย่างเช่นเราก้มหยิบแบบกระถางเราหยิบท่านี้เราไม่ได้ย่อเข่าอย่างนี้นะหยิบท่านี้นะก็จะเสี่ยงทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกเหมือนกันนะคะทีนี้แนวของกระดูกสันหลังที่ต่างกันเนี่ยนะคะอย่างอันนี้ถ้าเรานั่งหลังตรงเนี่ยกระดูกมันจะเป็นจริงๆกระดูกเรามันไม่ได้ตรงมากนะมันเป็นลักษณะเป็น S curve นะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะโค้งตรงบ่านะคะตรงบ่านี่เขาจะโค้งนะคะแล้วก็แอนที่เอวถ้าใครตรงข้ามแปลว่าผิดปกตินะคะจะมีเอวตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยเราจะนั่งหลังค่อมแล้วก็หน้ายื่นไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นตัว C พอตัว C ปุ๊บก็มักจะบาดเจ็บตรงนี้กับบาดเจ็บตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ดูออกไหมคะนี่กระดูกนะคะกระดูกสันหลังนะนี่หันหน้าไปด้านซ้ายนะทุกท่านนะนี่หันหน้าไปด้านซ้ายนะกระดูกอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกนะขาวๆไอ้เหลืองๆนี่คือรากประสาทหมอนรองกระดูกเวลามันปวดเนี่ยมันจะดันออกไปแล้วไปกดรากข้างหลังนะทำให้เรามีอาการปวดนะคะเวลาปวดขาเนี่ยมันจะร้าวเวลาเป็นที่หลังมันจะร้าวขาเวลาเป็นที่คอมันจะร้าวลงแขนนะมันมีที่ของมันนะคะอันนี้เป็นลักษณะกระดูกเคลื่อนก็คือเวลาอุบัติเหตุนะคะกรณีนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุเช่นแบบตกจากที่สูงตกจากดาดฟ้าอย่างเงี้ยมีนะคะตกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะปีนขึ้นไปทำอะไรตกหลังคาอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะตกไปปุ๊บกระดูกมันจะเคลื่อนที่เลยไอ้โรคนี้หายยากผ่าตัดก็ไม่โอกาสดีขึ้นน้อยมากเลยค่ะมีผ่าตัดแล้วก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเยอะนะคะไอ้นี่กระดูกเคลื่อนนะคะนะคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพยุงแกนกลางของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อที่ใช้พยุงแกนกลางของร่างกายเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกว่า core stabilizer ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้แข็งแรงนะคะเราจะไม่ค่อยปวดอะไรปวดคอก็ไม่ปวดปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะมันจะเกาะตั้งแต่ท้ายทอยนะคะแล้วก็ค่อยๆเกาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตรงนี้มันไม่บางตัวมันไม่ได้เส้นเดียวกันนะคะมันค่อยๆเกาะกันมาเรื่อยๆนะคะมันมาถึงสะโพกเลยนะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อของคอเนี่ยอันนี้กล้ามเนื้อของหลังนะคะมันจะเนี่ยไล่จากตั้งแต่ท้ายทอยลงมาที่นี่เลยอันนี้เป็นกล้ามเนื้อของหลังที่ชั้นนอกออกมาอีกนะคะมันก็จะมีมาที่แขนนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกากบาทไขว้นะคะกากบาทไขว้ปึ๊บปึ๊บข้างหลังอันนี้คือหันหลังอยู่นะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ทุกคนใฝ่ฝันหานะคะก็คือถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มันแข็งแรงอ่ะเราจะมีเอวแต่ต้องไม่มีไขมันด้วยนะมันจะมีเอวเพราะว่ามันอยู่ข้างๆเราแบบนี้มันเหมือนเข็มขัดของนักโยกน้ำหนักอะค่ะนะคะนักโยกน้ำหนักมันทำหน้าที่รับแรงของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้อันนี้เรื่องตาผ่านไปเลยนะคะตานี่ก็มีกล้ามเนื้อนะคะแค่จะบอกแค่นี้ตามีกล้ามเนื้อนะคะเวลาเราออกกำลังกายเราสามารถกอกลูกตาขึ้นลงได้เพื่อเป็นการออกกำลังกายขึ้นลงซ้ายขวานะคะ